พอดีว่าโอเคสวัสดีครับก็พอดีว่าวันนี้มันผ่านมาแล้วสำหรับงานจับมือครั้งแรกของ CGM วงมิ้นจริงๆแล้วน้องก็เคยมีประสบการณ์มาจากการไฮทัชนะครับในงานรถโชว์ต่างๆว่าจะเป็นรถโชว์77ดินแดนที่มี CGM มาเซอร์ไพรส์แล้วก็งานเพื่อคัตคนแล้วก็ล่าสุดก็เซ็นทรัลลำปางรถโชว์ของ CGM เองครับแต่ว่าจับมือ8วิโอชิแค่เธอเนี่ยมีแค่อันนี้ครั้งแรกใช่ผมแล้วก็ไปงานมาเหมือนกันนะครับก็วนจับทุกเลนก็สามารถรีวิวได้ด้วยว่าแต่ละเลนเป็นยังไงคนเยอะคนน้อยแล้วก็ความรู้สึกที่จับเมมแต่ละคนแต่หลักๆก็จะมาดูชุดนั่นแหละเป็นรีแคปอะไรประมาณนี้ไปดูเลยแล้วกันรูปแรกโชว์เด้เย่อันนี้ก็คือรูปรวมนะครับรูปรวมบรรยากาศภายในฮอลล์ซึ่งก็ใหญ่นะฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วไหมของเชียงใหม่หรือว่ามีใหญ่กว่านี้ถ้าไม่นับฮอลล์สิริกิติ์อันนี้ใหญ่ก็ใหญ่ต้นๆแล้วกันประมาณนั้นเทียบเท่าไบเทคเลยใช่ไบเทคฮอนึงเลยอ่ะใช่แต่มันมีฮอเดียวไงใช่ของไบเทคนี่แหละฮอต่อกันไงใหญ่สุดแล้วนะใช่ก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเลยละกันอันนี้ก็ในบรรยากาศฮอเนาะอันนี้คือช่วงท้ายละที่จะส่งท้ายเมมเบอร์มาขอบคุณละมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์หลายอย่างไปดูได้ในซีที่แล้วนะครับคนแรกพี่ลีน่านะครับกัปตันของเอ้ยไม่ใช่กัปตันดิเขาใหญ่กว่านั้นชี้ให้นินของเรานะผมอะไรเขาเรียกว่าบอสก็ชุดนี้มันชุดอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีอ่ะฮันบกป่ะน่าจะฮันบกมากตอนที่เราไปจับมันจะเป็นชุดเพนกวินวิ่งไปซิแพทใช่น่ารักเลยทีเดียวใช่ผมแล้วก็ลีน่าก็ค่อนข้างดีดๆนะคนเข้าเลนตลอดเลยใช่มีพี่ที่รู้จักก็วนไปประมาณ 4-5 รอบแล้วก็ไปชุบด้วยอะไรน่าจะมีฐานแฟนเก่าแฟนคลับเก่าแฟนเก่าเดี๋ยวนะแฟนคลับเก่าโอเคแฟนคลับเก่าจาก BNK มาด้วยใช่แล้วก็มีแฟนคลับใหม่ด้วยแต่ว่าพอลีน่ามารับหน้าที่เป็นเชนินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนที่ชอบในเขาเรียกว่าอะไรเขาชอบผลงานชอบการบริหารอะไรอย่างงี้ก็มีนะใช่ไม่ได้แบบแค่แบบเป็นไอดอลเยอะแต่ว่าบางคนเขาโอทีในฐานะที่เทนนิสก็มีว่ะตอนที่เราไปคุยมานะลีน่าเป็นคนที่เล่นด้วยนะใช่แล้วเราก็โดนไปหลายดอมกันในเลนนะครับต่อไปพี่ออมเจ้าพี่ออมก็ไปจับมาเหมือนกันก็รู้สึกว่าพี่ออมก็พูดเก่งเหมือนเดิมนี่ก็พูดเก่งอยู่แล้วแก๊งปลาเผาดั้งเดิมแก๊งปลาเผาดั้งเดิมของเราตอนนี้ก็เป็นกัปตันแล้วนะครับก็พูดเก่งแต่ชุดที่เราไปจับไม่ใช่ชุดนี้เราจะเป็นจับจะเป็นชุดพื้นเมืองคนก็เข้าเลนตลอดอันนี้เป็นชุดชมพูหน่อยตอนที่เราไปจับก็ชุดชมพูแต่เป็นชุดชมพูพื้นเมืองอ๋อเป็นแล้วก็แต่ว่าทางแฟนคลับด้อมของออมก็จะอยู่เต็มเลยข้างหน้ากองผัดกันเข้าตลอดเลนไม่มีว่าแล้วก็มีแฟนคลับจากบีเคด้วยเหมือนกันใช่ด้วยก็มาเหมือนกันเหมือนกันลีน่าจริงใช่อันนี้ก็2ผู้มีตำแหน่งผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็คนนี้ก็มีตำแหน่งเหมือนกันเมลันจูตำแหน่งเซนเตอร์2ซิงเลยนะครับก็น้องสีตานั่นเองสีตาเห็นตาก็รู้ว่าใครน้องม่วงก็ชุดที่เราไปจับเอาจริงนะเราจับเยอะสุดละจับทุกรอบละหลายครั้งรอบพิเศษอีกถมเข้าไปสรุปคือจับทุกรอบรู้ทุกรอบรู้ทุกรอบอันนี้ก็คือชุดเป็นสีชมพูที่น้องลง IG Story นะครับแต่ชุดที่ผมชอบที่สุดจะเป็นชุดรอบพิเศษเป็นชุดนอนประจำตำแหน่งก็มีตำนานหลับในไลฟ์ไงใช่ที่แบบไลฟ์ไปหลับไปชุดนั้นแหละแต่ว่าน่าจะเป็นชุดใหม่นะที่ซื้อมาใหม่แต่ว่าก็เป็นสไตล์เดิมอย่างนี้ป่ะน่าจะลายเดิมเลยลายเดิมร้านเดิมด้วยไหมก็นั่นแหละตรงกับคาแรคเตอร์น้องนะครับแต่ชุดนี้ก็น่ารักเราจับมาแล้วทุกรอบขอยืนยันว่าจับน้องสิตาโอ้ดีแน่นอนดีแน่นอนเชิญเจอกันในเลนรอบหน้าแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เซนเตอร์เป็นรอบอีกคนนึงด้วยนะก็คือน้องคันนิงนะเราจับชุดนี้แหละเราไปจับชุดนี้แหละเดินเข้าไปก็เอ้ยชุดซากุระนี่นาอะไรประมาณนี้ก็น้องก็สายสไตล์คอสเพย์แล้วก็อนิเมะประมาณนี้น่ารักน้องเอาคาถามาด้วยไหมไม่เห็นน่ะน่าจะไม่ได้เอาอาวุธเขาไม่ให้เข้าหอคาถานะมาได้แค่นี้ครับชุดนี้ก็น่ารักน้องก็พูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะถ้าจะไปจับมือมานะครับก็น้องเมยนะครับน้องเมยเป็นคนแรกที่เราเข้าไปจับเลยในวันนั้นเพราะว่าเลนน้องอยู่ซ้ายสุดแล้วเราก็กะว่าจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ชุดที่เราไปจับก็จำไม่ได้ว่าชุดในนาลีหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่ในเวทชุดหนึ่งตามนั้นนะครับน้องก็ยังขี้อายอยู่แต่ก็พยายามพูดน้องใส่ชุดนี้ชุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีเปลี่ยนด้วยไหมเปลี่ยนชุดเพราะว่าผมเห็นอีกชุดหนึ่งตอนจบชุดนั้นน่ารักมากเลยอ๋อชุดที่มาเต้นอ่ะนะใช่ที่เราถ่ายคลิปไว้อ่ะใช่ก็สุดยอดใช่ผมก็เหมือนก็ปกติแล้วเขาจะเก่งที่การคอนแทคอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่าการพูดก็พัฒนาแล้วแหละใช่ผมทุกคนมีสกิลการพูดอัพขึ้นใช่แล้วต่อไปนี่น้องไข่หวานโอ้บอกเลยว่าจับมาแล้วเกินคาดนี่มันนี่มัน
พี่แก้วเออสไตล์จะถ้าใครรู้ว่าใครหวานจับมือสไตล์ไหนก็คือสไตล์พี่แก้วเลยนะครับก็เป็นสไตล์ฟิลซาคิออนยังกาแก้วเทนมาเองมีแก้วเป็นเทรนเนอร์ก็คือน้องเขาอาจจะไปจับมือพี่แก้วมาแล้วอาจจะมาทับใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่จับมือรับรองถ้าเกิดชอบสาวคีออนก็นี่เลยเรื่องนี้ไก่หวานนะครับไก่หวานครับจัดไปต่อไปอันนี้น้องพิมนะครับน้องพิมก็เป็นอีกหนึ่งแถวที่ยาวเลยแหละน้องพิมมีคนวนเข้าตลอดครับก็ไปจับมาแล้วก็โอเคตามสไตล์ตามสไตล์น้องพิมแฟนคลับน้องพิมมาโคตรเยอะนะเมื่อวานใช่อันนี้ใครอ่ะฟอร์จูนแล้วแหละฟอร์จูนนะผมนี่ก็ชุดสไตล์นักเรียนญี่ปุ่นหรือเปล่าใส่เสื้อกั๊กใช่ไม่ใช่เสื้อกั๊กเลยเสื้ออะไรสเวตเตอร์เหมือนเคโองเออเคโองหรือว่าเรียวกันมีอะไรนะมีคาสะมีสกะมีสกะประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ประมาณนั้นแต่เสื้อสไตล์นี้โทสกะก็เรียนฟอร์จูนโทสกะนั่นมันเฟสก็จะเป็นเลนที่มีคนจับแบบตลอดเยอะโดยเฉพาะรอบพิเศษนี่น่าจะเสร็จท้ายๆเลยมั้งน่าจะหมดเป็นคนสุดท้ายเลยแหละใช่ตามนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีความนิยมสูงอยู่นะครับนี่แล้วก็น้องมามิงนะฮะก็ตามสไตล์เลยชุดก็จะเป็นอวกาศเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรชุดสีมิเลเนียมเหมือนน้องเป็นนักบินใช่ไหมเป็นนักบินหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่รู้นะแต่ผมเห็นแฟนคลับเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วถ้าน้องน่าจะเป็นแบบนักบินหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าแม่มนุษย์ต่างดาวหรือว่า เป็นสมศรี 422R แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเลนที่มีคนจับตลอดเยอะเลนจับรอบพิเศษก็ปิดสุดท้ายเหมือนกันถือว่ามีสีสันใช่สีสันมามิงโอ้แล้วแฟนดอมมามิงอย่างเยอะแล้วเขาแสดงออกเต็มตัวแปะใส่เสื้อเขาว่ามามิงหัวอะไรมาบางคนนี่มาทั้งตัวเลยนะสุดยอดเลยเขาว่ามามิงอ่ะเต็มเลยแล้วก็ดีน่านะครับก็นางสาวไทยของเราก็เป็นเซนเตอร์เพลงรองด้วยใช่ครับผมเพลงอะไรนะเส้นทางของผู้ใหญ่ใช่ครับผมก็และร้องเพลงเพราะเลยแหละน้องคนนี้เราส่งทีมงานเราไปจับทีมงานแล้วผมบอกเลยนะทีมงานนี้ถึงกับจากคนตันตอนนี้กลายเป็นมีโอชิเพิ่มงอกเออโดนทำให้คนตันงอกได้นั่นแหละครับตามนั้นเลยน้องถือว่าสกิลเพย์เก่งมากสกิลเรียกว่าสกิลตกคนที่เป็นสกิลเพย์ไม่ใช่ว่าสกิลเกมต่อไปเอ้ต่อไปก็น้องปาริมะเป็นหนึ่งในเด็กที่เด็กเชียงใหม่แบบแท้ๆก็มาจากสายโคเวอร์มาก่อนก็จะเห็นตามสไตล์ดูการแต่งหน้าก็รู้แล้วว่าสไตล์โคเรียสไตล์นะครับก็เด็กโคเวอร์เก่ารู้จักกันมาอยู่แล้วน่ารักนะครับก็จำนี้แต่น้องมีความพัฒนามากเลยนะพัฒนาทางด้านแบบความสวยบุคลิกอ่ะมันดูเปลี่ยนเลยอ่ะตั้งแต่รูปเซตเดบิวต์อย่างเงี้ยผมรู้สึกมันเปลี่ยนมากใช่มีซุนโฮแล้วมาเมลอนจูสเราก็ว่าเปลี่ยนอยู่นะรูปนี้รูปใช่กันน้องแบบว่าพัฒนาการแต่งหน้าด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบการแล้วพอน้องแซมแมนนี่คือแบบสุดยอดเลยน่ารักเหมือนใครสักคนหนึ่งในวงเกาหลีอะเราไม่รู้อันนี้ฟรีบีบีปีโป้ฟรีบีโป้ปีโป้เป็นหนึ่งเลนที่จับแล้วประทับใจเหมือนกันเพราะว่าน้องพูดเสียงดังดังโคตรรีวิวครับเป็นยังไงคือเดินเข้าไปถึงแบบฉีดจับมือที่ต้องฉีดไปเสร็จเดี๋ยวเข้าไปจับน้องก็สวัสดีค่ะหูดับไอ้ที่ไม่ได้เตรียมตัวนี่มีสิทธิ์หูดับอารมณ์แบบว่าน้องเกี่ยวกัดอะไรมาใช่เพราะว่าปกติแล้วพูดอ่ะเขาอาจจะกลัวว่าน้องพูดเสียงเบาก็เลยมีไมค์ให้แล้วมีลำโพงให้ไงใช่แต่ปีโป้คือพูดใส่ไมค์คูณสองเข้าไปอีกหูดับเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่พูดเสียงดังที่สุดในงานแล้วก็พูดเก่งด้วยครับใครที่ชอบเมมเบอร์สายดีๆพูดเยอะก็ปีโป้เลยครับจัดไปไม่ผิดหวังน้องเขาบอกว่าไม่เกลือแน่นอนเนี่ยเขาบอกมาต่อไปอันนี้เซนเตอร์อีกคนนะน้องปิงอันนี้เป็นต่อผมนี่ปกติผมสั้นใช่เอาที่ไปจับไม่ได้ไปจับชุดนี้ไปจับชุดหนึ่งผมสั้นใช่เสียดายที่ไปจับชุดนี้ นี่ก็น่ารักคุณจะเจอเขาแบบต่อผมอาจจะบุคลิกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะรูปนี้ก็สาวเลยนะใช่หรือแบบบุคลิกท่าทางอาจจะเปลี่ยนไปเลยการพูดการจาแบบเออเหรอไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณไม่ไปจับไงจับหนึ่งรอบมันอาจจะไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนชุดด้วยนะข้างหน้าต้องมี2รอบน้องพันก็เป็นหนึ่งเลนที่คนก็เข้าไปอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูรูปนี้นึกถึงซัดจังมั้ยใช่ถ้าดูไกลๆนี่ก็แบบโอ้ซัดจังเหมือนซัดจังอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับของซัดจังก็มาจับพันด้วยเออตอนที่ไปจับก็เจอแฟนคลับของซัดจังอยู่อะไรเงี้ยถือว่าจะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือน้องพันเขาเป็นแฟนคลับซัดจังไงอาจจะแบบอะไรเงี้ยจากโอตาขึ้นสู่การเป็นเมมเบอร์มีหลายคนนะที่ไปแบบนั้นเยอะครับมีน้องมีนี่นะครับมีนี่ก็โหแต่ว่าลูกนี้ต้องบอกเลยว่ามันเฟบูลัส
ังไงดีอ่ะใช่มันมีใส่แว่นมีอะไรเงี้ยดูแฟชั่นนิสต้าดูไปได้ก็ไปจับมาแล้วก็โอเคน่ารักนะครับพูดเก่งอยู่เหมือนกันใช่ผมแจ่มจะไปโอ้แองเจิลนี่วนไปหลายรอบนางฟ้าของเราใช่นางฟ้าของช่องเราเลยแหละใช่ผมแล้วจริงๆนะก็วนเข้าไปแล้วก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มก็ไปจับหลายรอบเหมือนกันเอ้ยมันไม่ได้ว่ะเดินไปตลาดรับบัตรจับมือครับ 3-4 รอบอ่ะเออนั่นแหละก็เป็นอีกคนที่ทำให้เราต้องเสียตังค์นะเนี่ยใช่ผมน้องเอเจนต์ของเราครับน่ารักชุดนี้แหละที่ไปจับอ่ะจำได้อันนี้น้องฟ้าใสฟ้าใสครับผมน้องฟ้าใสก็ไปจับมาก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรเลยนะวนอันจริงเล่น CGM ไม่ค่อยมีว่างมากนะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีว่างนะไม่เกิน1นาทีต้องมีคนเข้าแล้วอ่ะใช่จำนั้นเลยกับน้องฟ้าใสฟ้าใสของเราอันนี้น้องเคียร่าครับเคียร่าก็เป็นอีกหนึ่งในเมมเบอร์ลูกครึ่งในวงเราก็มีคนจับนะเคียร่าคนจับจะอยู่มีด้อมมาด้วยใช่ใช่เป็นคนใส่เสื้อเคียร่าเต็มเลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่มันเป็นตัวเคเห็นชัดเคแล้วก็นี่น้องน้องนิชาเองนะครับผมเด่นตรงนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าเกิดมองจากนอกเลนเข้าไปอ่ะน้องจะเด่นสุดละเด่นมากพันตะวันชุดนี้นะครับเด่นกว่าเสียงปีโป้ใช่แล้วก็น้องกวักเรียกตลอดเลยก็ใครที่อยู่แถวนั้นก็จะเห็นแหละพอเห็นดอกไม้น้องกวักก็เดินอารมณ์แบบคุณไม่ต้องไปถึงแม่ฮ่องสอนเพื่อชมทานตะวันคุณก็เจอได้ในเลนจับมือในเลนจับมือโอเคก็มีคนวนจับอยู่นะดอกพันตะวันของเราอันนี้น้องเจ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 ครับผมนะครับก็จะเป็นชุดแฮร์รี่พอตเตอร์แต่จริงเห็นใส่ชุดแฮร์รี่กันหลายคนเลยนะยืมกันใส่หรือว่าเตรียมกันมาเป็นแก๊งหรือเปล่ามันเห็นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนสีน่าจะสีเขียวเลยเขียวทุกคนคือสรุปสีเขียวมันเป็นสีของ CGM ด้วยไงเขาอาจจะแบบถ้าเกิดเลือกแฮร์รี่สีอะไรเงี้ยเขาจะมีเอาไปย้อมเป็นสีของ CGM จริงๆเลยแบบให้อ่อนลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนนะดูจากโลโก้ข้างบนก็เหมือนก็ใกล้เคียงอยู่นะสรุปเมมเบอร์อยู่สลิททีรินหมดอะไรประมาณนี้นี่คือบ้าน CGM ใช่อันนี้ร้องลาตินนะฮะลาตินนะชุดนี้ไม่ได้จับไปจับอีกชุดหนึ่งว้าวแล้วก็มีตอนสุดท้ายที่เป็นชุดอาราเล่นั่นน่ารักอ๋อยอดอายุอยู่น้องลาตินก็มีคนจับอยู่นะฮะอันนี้น้องมีนมีนโอ้รูปนี้จำเกือบไม่ได้เกือบลืมแล้วเพราะไม่ได้จับชุดนี้มันปิดเยอะด้วยใช่ตอนจับไม่ได้จับชุดนี้แต่ก็ตามนั้นน้องมีนก็มีคนวนอยู่เยอะอยู่นะน้องมีวัดดูยูมีนอันนี้คือน้องอะไรวะเนี่ยแชมพูแชมพูชูแพมแชมพูแชมพูก็เป็นอีกหนึ่งมีนเลยที่แบบว่าใช่ผมไม่ต้องพูดกันเยอะเข้าไปจับกันเยอะใช่ผมคือแบบว่าไงอ่ะแชมพูยิ่งในโซเชียลนะน้องแชมพูดังมากเลยแหละใช่ใช่ยอดคนวนเยอะเด็กน้อยเลยอ่ะดูไม่ใช่ก็เจดาไม่ใช่เหรอเจดาเออใช่ถูกแล้วเจดาเป็นเจดาไงใช่ยูนิคอร์นก็ตามนี้ตอนที่เราไปจับยูนิคอร์นใช่ไหมมันก็คือม้าหลักสีว่ะอ๋อม้าเรนโบว์ไม่มีเขามีป่ะล่ะแต่ก็นี่แหละตามนี้น้องเจดาก็มีคนอยู่นะครับก็เจอแฟนคลับน้องอยู่ข้างหน้านะครับไปแยะมากมายแฟนคลับน้องก็พูดคุยเป็นกันเองนี่นะรู้สึกว่าบ้านเจดานี่โอเคมากๆใช่ผมต่อไปน้องมิวน้องมิวนะครับสายบัวสายบัวเอ้ยผมจะบอกผมมีชุดนี้นะชุดบัวเนี่ยใช่ต้องใส่ไปจับน้องแล้วนะอารมณ์แบบใส่ไปจับแล้วเป็นสไปเดอร์แมนฮะมันเกี่ยวอะไรนี่ไงอ๋อแบบมีมีมชีนเป็นวัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นวัวเหมือนกันเออนายก็เป็นได้นะวัวใช่ แต่ว่าด้อมมิวก็ข้างหน้ามีเยอะนะใช่แจกอะไรให้เราอย่างเงี้ยเราก็ได้โปสเตอร์โปสการ์ดมิวมาอย่างเยอะนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเมมที่มีแฟนคลับอย่างแน่นนะใช่ครับผมต่อไปเป็นรูปรวมๆมาละรูปรวมนี่ไงถ้ามีเปลี่ยนชุดด้วยเห็นไหมอย่างนายเจก็จะมีชุดอื่นอะไรเงี้ยเห็นไหมคันนิ้งก็เป็นชุดนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่ผมว่ามันเหมือนเดียวกันจริงๆนะเนี่ยอืมใช่แต่ว่าของ CGM เขาลงรูปแบบรวมๆอย่างงี้ให้ด้วยว่ะมีบรรยากาศในงานเล่นประมาณนี้เออใช่เล่นประมาณนี้คือมันไม่ได้โล่งแต่มันก็ไม่ได้เต็มเออนั่นแหละก็คงมีประมาณนี้แหละนะสำหรับชุดครบทุกเมมแล้วใช่ไหม25แล้วใช่ไหมเออก็นี่แหละถือว่าเป็นงานจับมือครั้งแรกนะที่จัดมาถือว่าเริ่มต้นได้ดีโอ้ทีมงานเขาก็เราว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะในงานรู้สึกเป็นงานที่รันไปได้สบายๆไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยแถมมีเวลาว่างให้น้องแบบมานั่งขายของมานั่งแบบขายนู่นขายนี่คือแบบทุกอย่างมันดูแบบลื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากอะไรเงี้ยยังไม่พบปัญหาอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวมันอาจจะเป็นงานแรกขึ้นมาไม่ตะกักเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะมีทีมงานบางส่วนที่แบบศึกษางานของรุ่นพี่มาแล้วมั้งและทุกคนที่มีลีน่าด้วยเออวะน่าจะเกี่ยวนะที่หน้านี้ประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงมากทั้ง AKB BK
แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบในงานนี้เลยการ์ดที่มาคุณดูแลเขาเป็นการ์ดผู้หญิงด้วยใช่ครับการ์ดน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นการผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงกันหมดเลยใช่นั่นแหละอย่างเงี้ยก็แบบโอ้สนใจเป็นไอจอนไม่ได้แล้วยุคเกินแล้วสิไอจอนสายบริการน่าสนเจอแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะไปจับมือนะพีซิงเกิลเมลอนก็ไปจับที่กรุงเทพได้ใช่ไหมจับที่เชียงใหม่ได้กรุงเทพได้จากที่เชียงใหม่ไม่มีแล้วเหลือแต่ที่กรุงเทพแล้วเมลอนใช่ไหมของ106อ่ะยังมี106ของกรุงเทพอีกนะครับแต่ว่าอาบัตเมลอนไปจับรวมได้แล้วก็ซื้อตุนไว้เผื่อจะไม่ได้ไปจับตอนเมลอนอีกเยอะๆใช่นะครับเมลอนตอนนี้ยังเปิดพีอยู่นะเอาให้มันทะลุสัก 50,000 ไปเลยจัดไปครับทุกคนช่วยๆกันครับทำมาหากินตอนนี้โอเคขอให้เมลอนขายได้เยอะแล้วกันนะครับไปก่อนแล้วเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ